s a ลมอนพอดแคสตมันสดอร่อยป้ายาพอดแคสต์กับรุ่งฤดีสวัสดีค่ะพบกับรายการป้ายาอีกเช่นเคยนะคะป้ายาวันนี้ EP ที่10เป็น EP สุดท้าย เรียกได้ว่าของปี2,564นะคะวันนี้รับบทเป็นเหยือ่อเออเดี๋ยวเราให้คนที่เขาอยากมาป้ายแนะนำตัวก่อนคะ่ะเฮ้ยหวัดดีพี่ชายครับมารายการนี้แล้วแนะนำเออโผล่มาแล้วนะตอนนี้เออก็คือเดี๋ยวเขาจะไปโผล่หลายๆรายการนะอ่ะวันนี้พี่วิชัยคือจะมาป้ายอะไรลุงเออก็คือแปลกเหมือนกันรับบทเป็นคนสัมแล้วลนะเครื่องดูดฝุ่นไว้ของเ x i ยวมี <c oughs> หมายถึงว่าเป็นโรบอทหรือเป็นแบบหุ่นยนต์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นมาเรียกว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นใช่จะมีรุ่นไรวะแปบนึงนะมีชื่อรุ่นมีอะไรไหมเอยโรบอทแวคคุ่มม็อบโปรม็อบโปรด้วยใช่อ่ะเดี๋ยวเราอธิบายลักษณะก่อนให้ให้คนฟังก่อนว่าหน้าตามันอะไรประมาณไหนเอ้ยเราว่าอธิบายง่ายๆมันคือเครื่องดูดฝุ่นปกติเลยเว้ยหุ่นยนต์ปกติกลมๆแบนๆอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเว้ยมันก็ ที่มันพิเศษคืคอมันยี่ห้อเสี่ยวมีแล้วมันถูก <laughs> อ่าอ่ซึ่งอ่ามันก็มีมีสีอะไรไหมอ๋อมันสีมันสีมีให้เลือกสองสีทุกทีเสี่ยวมีจะเป็นสีขาวเนาะแต่พอเป็นไอ้เจ้ารุ่นเนี้ยมันจะมีสีขาวกับสีดําอแล้วว่าสีดําดุไปนิดนึงก็เลยซื้อสีขาวมาใช้ที่บ้านแต่ต้องเล่าก่อนว่าเราอเคยใช้อยู่แล้วรุ่นหนึ่งเป็นแวคกคุ้มตัวที่หนึ่งโรบอทแวคกคุ้มตัวแรกเลยครับราคาหมื่นหนึ่ง ใช้อยู่สามปีตายสนิทเพราะว่าเราให้มันมันชัดอะไรไม่เข้ามันมันแต่หลังๆเราก็เพราะว่ามันก็ทำงานเหนื่อยมากคือเราให้มันเราให้มันถูกบ้านทุกวันเป็นเวลางานหนักมากเป็นเวลาติดต่อกันแปดร้อยกว่าวันห้ามหยุดเลยอะไรเงี้ยแล้วบางวันเราตั้งเราตั้งไว้ถูกบ้านทุกวันแต่ถ้าวันเว้นวันอ่ะให้ถูรอบกลางวันด้วย <unter> แล้วก็หลังๆหลังๆทํางานกลางคืนเราให้มันเริ่มถูบ,บ้านประมาณตีสามเนาะบางวันตีสามจะไม่นอนออกมาก็จะเห็นมันแบบมันทํางานเสียงดังมากคือแบบตอนซื้อมาไม่ดังขนาดน,นั้นไงอ๋อ <c oughs> คือเหมือนด้วยอายุไขว้อายุ <c oughs> <c oughs> คือแม่คือคงแก่มากแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็ทําความสะอาดมันแบบแมนเทนนนซ์มันตามตามสิ่งที่ สิ่งที่เครื่องมันต้องการให้ทำเนาะจนสุดท้ายมันก็เลยลาจากชีวิตโลกนี้ไปละคือแบบทํางานจนทําไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยได้เจ้าตัวนี้มาใหม่คือใหม่ว่าเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าด้วยรุ่นนี้ใหม่กว่าด้วยใช่ใช่โอเคซึ่งหมายถึงว่าอด้วยรูปทรงของตัวเครื่องอะไรต่างๆเขามีที่ชาร์จการชาร์จเป็นยังไงมีสิมันก็ชาร์จมันก็ดูดเสร็จก็กลับไปชาร์จที่เดิมอ๋อมีความแบบเดินกลับบ้านไม่ต้องแบบขิวน้องไปชาร์จเองอ๋อก็คือมีแท่นชาร์จรับ ใช่แต่ว่าอย่างเสี่ยวมี่ซึ่งเราเชื่อว่าเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นหุ่นยนต์ประเภทนี้ทุกตัวก็จะมีก็คือมันก็จะแพ้สิ่งของบางอย่างในบ้านอะซึ่งเราต้องเรียกว่าเคลียร์พื้นที่ให้มันนิดนึงอ่าเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าในล,ล,ลำดับต่อไปเออเอ,อ่ะงั้นงั้นพูดถึงการใช้งานเลยอะเริ่มแบบเริ่มแรกบน,เ,นเครื่องมันมีอยู่สองปุ่มเลยปุ่มกดปุ๊บออกไปทํางานดูดมันอ,มอีกปุ่มหนึ่งกดให้กลับบ้าน อ๋อก็คือเป็นรูปสัญลักษณ์บ้านก็คือกดเพื่อกลับบ้านกดปุ๊บกลับบ้านกดปุ๊บเริ่มทํางานดูดฝนแค่นั้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ต่อแอปไม่ต่ออะไรเลยนะก็เดินไปกดปุ่มที่ตัวมันมันก็เดินออกมาดูดของมันเสร็จปุ๊บมันก็กลับบ้านของมันซึ่งหมายถึงว่าแล้วมันคํานวณเวลายังไงไม่มันก็ดูไปเรื่อยๆจนเสร็จอ๋อคือหมายถึงว่าจับพื้นที่ภายในบ้านใช่เออแต่ความเท่ของมันนะรุ่นแรกอ่ะเราเราให้มันดูดเนาะแล้วก็แอบดูกล้องวงจรปิด ว่ามันดูหรือเปล่าปรากฏว่าอตอนดูกล้องวงจรปิด่ย a o m i อ่ะไอตัวเครื่องดูฝุ่นมันจะมีมันจะมีแท่นขึ้นมาเล็กๆตูดอยู่บนหัวมันอ่ะแม่งยิงเลเซอร์รอบบ้านเลยเว้ย oh. คือเห็นเลยว่าเป็นแสงแบบไฟเทคอ่ะเขียวเขียวเเขียวเขียวแล้วมันก็แบบเพื่อคำนวณพื้นที่บ้านทั้งหมดแล้วจากนั้นมันก็จะเห็น o b s t เ c l e คืออะไรที่แบบอยู่บนที่อยู่ในห้องพื้นทั้งหมดอ่ะมันจะสแกนหมดบ้านเลยเว้ยแล้วมันจะสแกนแบบ เหมือนหนังไซไฟเลยอะสแกนขึ้นลงอะปืดปืดดปืดดปืดแล้วก็เห็นเออเออเออจากนั้นมันก็จะเริ่มสแกนเครื่องใหม่ก็อย่างนี้แหละพอเราปล่อยครั้งแรกสุดอ๋อมันก็จะสแกนพื้นบ้านอ๋อในครั้งแรกที่เราวางลงไปใช่อ๋อจะทําการสแกนสแกนพื้นบ้านทั้งหมดเลยแต่ว่าขนาดถุ่มันก็สแกนไปเรื่อยๆนะแต่เครื่องที่2รุ่นรุ่นอันนั้นรุ่นแรกเนาะพอรุ่น2อ่ะเพราะว่ามันสแกนถึงนอกบ้านเลยอะคือเลเซอร์มันแรงมากอะึ่งสวนนอกบ้านถึงแบบก็แบบไอ้เชี่ยทำไมห้องกูมันใหญ่ขึ้นว พอมาดูอ๋อมันคือส่วนนอกบ้านคือเราเราเราปิดบ้านไม่สนิทไงแล้วเลเซอร์มันก็นเล็ดออกล่อ,อไปข้างนอก ừ ừ, แล้วไม่ใช่ปัญหาอะไร ừ, ก็จริง,รงๆหลักการทํางานแบบไม่ต่อแอป,ปก็มีแค่สองปุ่มกดปุ่มเพื่อให้ดูดฝุ่นกดปุ่มเพื่อให้กลับบ้านแต่ถ้ากดปุ่มดูดฝุ่นแล้วถึงเวลามันกลับเองมันก็กลับเองดูเร็จมันก็กลับเองแบตหมดอะไรอย่างนี้ป้ะได้ทั้งหมดเลยแต่ก็จะมีกรณีที่แบบเราต้องการให้ดูดแค่บริเวณนี้ พอดูเสร็จแล้วก็กดปุ่มหยุดให้หยุดทางานแล้วเพื่อสั่งให้กลับบ้านก็ได้อแต่ไฮไลท์จริงๆมันคือต่อเข้าแอปเว้ยมันคือแอปมีจอืม,มันคือแอปของเสี่ยวมีคือการใช้ร่วมกับแอปใช่ซึ่งดีมากดีแบบไม่ไหวแล้วดีชิบหายเลยอ่าหลักๆอ่ะฟังก์ชันหลักๆในแอปที่เราจะทําให้อ e ีโูบอทนี้มันแบบฉลาดขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ปะใช่มันมีทั้งสมมุติว่านั่งดูทีวีอยู่แล้วตรงนั้นเห็นฝุ่นละขัดหัวขัดตาวะ่ะ บังคับเมนูนเลยให้ไปดูตรงนั้นเลยเอ้ยอ๋อคือมันเหมือนเล่นเกมแบบใช่แล้วก็สั่งให้กลับเลยก็ได้เอออหรือ,อนนว่าหรือว่าแค่แบบตรงหน้าห้องหน้าห้องทีวีแม่งไทยทานกินขนมหกเลอะเทอะอยู่ก้อนหนึ่งว่ะต่ขี้เกียจไปลุกและขี้เกียจบ,บังคับด้วยก็สั่งแค่ดูดแค่บริเวณนั้น,นะ่ะเราก็สั่งแบบจากในแอปเลยเพราะว่าครั้งแรกมันสแกนแผนที่บ้านเรามาอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบตีเซ้นแล้วก็ดูดแค่บริเวณเนี้ยอ๋อเหมือนจิ้มแค่พื้นที่นั้นใช่ แบบหนึ่งคูณสองเมตรเอาแค่นั้นอ่ะพอละมันก็ออกไปดูดเสียแล้วกลับบ้านอ๋อเออแต่แต่ที่เราที่เราใช้งานมากกว่านั้นคือพอต่อแอปเนี่ยเราก็จะสามารถเซตไปเลยครับว่าเราจะให้ทําความสะอาดกี่โมงเวลาไหนเอออย่างเราอ่ะตั้งไว้ทุกๆุกตีสามเอ่อทุกวันต้องดูดฝุ่นอันนี้คือพื้นที่ชั้นล่างของบ้านชั้นล่างทั้งหมดเลยทุกทุกวันตอนตีสามต้องต้องออกมาดูดฝุ่นก็หลังจากนั้นก็จะกลับ ก็เาสำหรับเราเราใช้นั้นแล้วก็ต่อมาคือในแอปมันจะเตือนหมดเลยว่าเซนเซอร์เริ่มสกปรกแล้วต้องทําความสะอาดนะแปรงเริ่มพังแล้วต้องไปเปลี่ยนแปรงนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไอตัวตัวดูดเนี่ยถึงเวลาต้องมันมันจะไม่รู้หรอกว่ามันพังอ่ะมันแค่จะบอกว่าเอ้ยนานแล้วนะไปดูมันหน่อยอ๋อแบบอาจจะต้องไปคลีนเมนเทนเนนต์มันหน่อยใช่ใช่ไปดูมันหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอปมันก็จะที่ดีเอ่อส่วนตัวแอปมันก็ที่จะทได้มากขึ้นก็คือ บังคับแมนนวดนู่นนี่นั่นเช็คสภาพได้เซตอัพได้หรือว่าถ้าหาสมมติบรรดุแลหาเครื่องไม่เจออ่ะก็กดหาจากในแอปได้มันก็จะแบบส่งเสียงกลับมาว่าอยู่ตรงไหนใช่มันก็ส่งเสียงเป็นคนอ่ะฉันอยู่ที่นี่ก็เดินไปหาอะไรเงี้ยเออเออเออน่าสนใจซึ่งพอเมื่อกี้ฟังชื่อรุ่นจากพี่วิชัยใช่ไหมพี่วิชัยบอกว่ามันคือม็อบโปรอ่ะใช่ม็อบถูกด้วยไม่ม็อบใช่มันถูกมันถูกบ้านได้ด้วยซึ่งถูกบ้านไงเติมน้าได้เติมน้ํา มันจะเป็นถ<อ>ัง <AL> หมายถึงว่าข้างใต้นี้จะมีแทงค<ช>์ใน<ำ>้ํามันก็ไม่ใช่ถูแบบสะอาดเอี่ยมเนาะแต่ว่ามันจะมีน้ําที่ถูได้อะแล้วมันแล้วเราก็ไอตรงพอมันดูดฝุ่นเข้าไปมันจะไปที่เก็บฝุ่นเนาะกล่องเก็บฝุ่นกล่องเก็บฝุ่นไอกล่องเก็บฝุ่นเนี่ยครึ่งนึงจะเป็นถังน้ําครึ่งนึงจะเป็นกล่องเก็บฝุ่นซิมเพิลมากก็แค่เทน้ําลงไปแล้วก็เก็บไว,แว้แล้วเราเราไอข้างใตออ<า>อ้อ่ะไอต้องมีกหัวแปลงอะก็จะมีหัวที่เป็นแบบผ้าเหมือนผ้าม็อ่ แล้วน้ำก็จะหยดให้ผ้าเปียกเพื่อที่จะไปถูพื้นอแล้วก็เวลาถูพื้นก็ประทับใจมากมันจะไม่ถูแบบตรงๆอ่ะมันจะถูแบบเป็นตัววายไปเรื่อยๆอ่ะเราจะเห็นบนแมพแล้วว่ามันถูเป็นตัววายอ่ะมันก็จะแบบสะอาดแบบมากขึ้นอ่ะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นในแง่แบบเป็นน้ําน้ําว่ามันแบบพื้นชั้นเปียกนะเห็นเลยเหรอเห็นเฮ้ยเห็นเห็นเลยคือแบบเห็นว่าเป็นม็อบ จินตนาการว่าเราถูบ,บ้านใช่ไหมเราก็จะใช้ถูเอออเามอบมาแบบปั่นให้แห้งที่สุดแล้วก็ถูอ่ะมันก็จะมีความเป็นน้ำๆอย่างนั้นเลยอ๋อเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอยแล้วเราเคยสบประมาทว่ามึงก็ไม่สะอาดหรอกถูพื้นอะ่ะเพราะว่าแทงน้ําก็นิด็กเดียวผ้ามันก็ผืนป๊อกแป๊กหนักมากเลยไอสารสะอาด <laughs> รู้สึกดีรู้สึกดีน่าสนใจมากแล้วก็ที่เด็ดก่อนนั้นคือมันมีฟังก์ชันถูเฉพาะขอบ ขอบบ้านอะฝุ่นมันชอบไปอยู่ตามขอบบ้านใช่ไหมฟีลิ่งแบบรถทําความสะอาดบนทางด่วนอย่างี้ปะใช่ถูขอบใช่แต่มันจะถูเลือกทาความสะอาดแค่ขอบบ้านเว้ยมันสแกนบ้านเสร็จแล้วถูแค่ขอบบ้านเสร็จกลับบ้านเลยเออก็ทําได้คือสั่งในแอปว่าเอาแค่ขอบือนํำหนักหรือเอดูดรอบนึงถูรอบนึงก็ทําได้คือหมายถึงว่าแยกกันทํางานก็ได้แบบว่า ดูดเสร็จก่อนกลับบ้านแล้วค่อยออกมาถูใหม่ได้ก็ทำได้ทาได้แต่ตอนนี้เราเซตไว้ว่าทุกวันทุกวันต้องดูดตอนตีสามเนาะแล้ววันเว้นวันต้องถูอ๋อคือแบบคัสตอมแบบละเอียดได้เลยก็ได้อ๋อเออเออแล้วแล้วอันนี้เล่าเพิ่มแล้วถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์อย่างอื่นของเสี่ยมีเนาะมันมาโคกันได้หมดเลยเช่นตอนระหว่างถูบ้านให้เครื่องทำฟอกอากาศเปิดทำงานอืม ก็ทําได้พอสูเสร็จแล้วให้เครื่องฟอกทำฟอกอากาศทําความสะอาดสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วขาหยุดก็ทําได้คือมันมันคอสตอม,มาได้หมดในตัวแอปมันเองเนาะเออเออเออแล้วอันนี้คือรุ่นถามนะี่ยในแง่แบบความสะอาดอะพอมันเป็นทรงวงกลมใช่ป่ะเราก็จะมีคอนเซิร์์ว่าแบบมิ่งแล้วของบางอันที่มันวางอยู่บนพื้นบ้านหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเลยเว้ยไม่มีเลยเราเราจะมีปัญหาแค่ สายไฟบางเส้นที่มันไต่ขึ้นไปแล้วมันอาจจะไปตวัดใส,ส่ไอ้ตัวหมุน,นะอะแปลงนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยซึ่งซึ่งอย่างที่บอกไว้ตอนต้นเลยเว้ว่าว่าเราเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้มันนิดหน่อยอือย่างเช่นอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยจะมีเก้าอี้โยข,ของอีกอกเกียเก้าอี้เวเนี่ยมันไต่ขึ้นแล้วมันไต่ลงไม่เป็นม <laughs> ันก็จะติดอยู่ตรงนั้นเราก็จะติดจนถึงเช้าเว,ว้ย มันก็จะขึ้นเออเลอร์เออเลอร์แล้วแล้วพอพี่ตั้งตีสามเนี่ยเลยจะถามอยู่ว่าใครจะมายกให้ก็ถึงเช้าลูกเราลงมาลูกเราก็จะยกให้แล้วให้มันกลับบ้านพอมันวางพื้นเปลี่ยนพื้นที่เสร็จมันก็จะแบบกลับบ้านเองเลยคือแบบไม่ทําความสะอาดแล้วกลับบ้านเลยวันนี้ฉันติดใช่ใช่ใช่แต่แต่ว่าแต่ว่าถ้ามันติดมันจะติดแค่สิ่งนี้แหละเราต้องดูอะอย่างบ้านเราบ้านเรามีแค่สายไฟกับเก้าอี้เนี่ยเราก็จะเดินไปแบบเรียกว่ายกยกไอ้เก้าอี้เนี่ยเอ็นมาข้างหน้าเพื่อไม่ให้ขามันแตะพื้นอะ แค่นั้นแล้วก็เอาพัดลมอ่ะไปไว้อีกที่หนึ่งจากนั้นก็ทำความสะอาดในทั้งบ้านะหละแล้วก็ที่เหลือก็พรมบ้านเรามีเสือแบบเสือปูไว้กลางบ้านก,ก็ได้ไม่มีปัญหาขึ้นลงได้ไม่มีปัญหาอืม,มันส่วนใหญ่มันเราเจอว่ามันไต่ได้หมดนะแค่บางอันไต่ไม่ลงไต่ขึ้นได้แต่ลงไม่ได้ลงไม่ได้ใช่เพราะว่าท้องมันติดอยู่กับไอ้ออบเจกต์นั้นอนะ่ะ oh. เออมันไม่ลงเออเออ,เอ,อแล้วก็ที่นะ่ะแค่แค่เคลียร์บ้าน แต่อันนี้แล้วแต่บ้านครับบ้านลุงอาจจะมีอย่างอื่นออมันจะอาจจะไปติดบางอย่างแต่ว่าเพราะฉะนั้น,อ,น,นอ่ะสามสี่วันแรกอะ่ะต้องดูมันหน่อยอ๋อมึงติดอันนี้ใช่ไหมอ่ะโอเควันต่อไปเดี๋วกูยกอันนี้หนีให้อือหรือแม้กระทั่งเนี่ยตอนจะเนี่ยเนี่ยตัดตัดสินใจซื้ออะ่ะจะแบบอ๊ะบ้านเรามันเหมาะไหมอะไรอย่างนี้เราว่าเหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่นิดหน่อยถ้าคอนโดแบบนั้นแน่นเลยอะ่ะเราว่าเครื่องอาจจะไม่ไม่อฟเฟคทีฟเท่าไหร่อือเพราะมันก็จะเดินได้เฉพาะเพราะมันก็สูงประมาณนึงนะ เราว่าสูงประมาณครึ่งฟุตได้ปะแบบคืบหนึ่งเอกือบคืบแบบเกือบคืบแบบใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยบ้านที่มีใครที่อยู่คอนโดแล้วแบบคอนโดก็จะสามสิบห้าตารางเมตรที่มีโซฟาแล้วมีโต๊ะแล้วก็ทีวีเลยอ่ะอาจจะไม่เอฟเฟกตีฟเท่าไหร่แบบเพราะมันแค่ไเหมือนม้วนตัวกับปุ๊บเดินติดนะใติดมีติดตู้เย็นติดใช่อืมแต่มันก็มีตัวเล็กกว่านี้นะเสลมี่มันก็จะมีตัวเล็กที่แบบ ถ้าถ้าเข้าช้อปปี้จะเจอพวกแบบสี่พันกว่าบาทห้าพันกว่าซึ่งซึ่งเลือกได้อย่าไปซื้อเลยเพราะไอตัวพวกนี้คือกกงงแดูอย่างเดียวกลับบ้านไม่เป็นด้วยซึ่งแบบกลับบ้านไม่เป็นไม่รู้วัดไม่รู้พื้นต่างระดับด้วยอืไม่รู้อะไรเลยอกูออกมาดูอย่างเดียวแบบเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบเช้าชันยุ่มชามอ่ะกูดูอย่างเดียวกูไม่อยากไม่รู้อะไรเลยเออมาดูอ่ะพอแล้วป่ะอะไรเงี้ย อย่างนี้คือลุงอยากรู้ว่าอย่างบ้านพี่มันก็มีชั้นอื่น้วยป่ะหมายถึงว่าแล้วคืออย่างพี่บอกว่าชั้นหนึ่งแล้วเราชั้นสองอะชั้นสองเราใช้วิธียกขึ้นไปเลยถ้าจะให้ถูกต้องคือซื้ออีกเครื่องแต่เราใช้วิธีแบบยกขึ้นไปเลยเว้ยยกไปแล้วก็กดดูดเลยแล้วเสร็จล้วก็ยกลงมาอ๋อคือไม่ได้แบบยกบ้านที่แท่นชาร์จของมันไปเลยไม่ก็แค่วันนั้นอะวันเสาร์สมมติวันอาทิตย์ตอนกลางวันเราแค่ยกขึ้นไปแล้วก็กดดูดเลย หมายหมายความว่าไอ้ตัวการสแกนอะมันก็จะต้องสแกนใหม่แต่ว่ามันจะจดจําแมพทั้งสองชั้นของบ้านใช่ไหมมันไม่ได้เป็นการแบบลบของเก่าทิ้งไม่ลบไม่ลบไม่ลบโอเคเอ้ยน่าสนใจอสนใจตรงการถูนี่แหละความจริงนะถามว่าคําถามสําคัญมันสะอาดไหมเราว่าเราว่าคนต้องทําความเข้าใจก่อนไว้ว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมันไม่ใช่มาดูดฝุ่นเพื่อทําความสะอาดเป็นครั้งครั้งอะ จะเล่าไงวะหมายหมายถึงว่าไม่ได้แทนการทาความสะอาดครั้งใหญ่เออเออถ้าคุณจะมาเพื่อดูดฝุ่นทําความสะอาดใหญ่ประจําอาทิตย์อ่ะมันอาจจะไม่ถึงใจอืมเพราะสุดท้ายมันก็ต้องเข้าใจมันก็คือมีแปรงเล็กๆอันนึงกับแปรงใหญ่ๆอันที่ไม่ได้ใหญ่มากดูอ่ะแต่ถ้าเราทําให้มันทําความสะอาดทุกวันอ่ะมันโคตรเอฟเฟกตีฟเลยเว้ยวันที่สามจะเห็นแล้วว่าบ้านแม่งสะอาดอืมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครทําอ่ะครับควรเข้าแอป ตั้งเซตเวลาให้แบบเป็นเป็นเรื่องเวลาวแล้วมันทําความสะอาดแล้วประมาณวันที่สามที่สี่ครับเป็นต้นปลายบ้านจะเอี่ยมมากเ <c oughs> พราะว่าเพราะว่ามันทําความสะอาดมันมันทําความสะอาดแบบไม่ให้บ้านมาสะสมความสิ่งสกรปรกอะ่ะมันเคลียร์มันทาความสะอาดทุกวันอ่ะอ่ะเรียกง,ง่ายๆว่าคือทําทุกวันแบบที่เรามนุษย์เอง <c oughs> ทำไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้เขี้เกียจทํำเท่ากับว่าออย่างน้อยไอ้เจ้าเครื่องนี้จะช่วยทําให้การทําความสะอาด อาจจะประจำอาทิตย์ของเราแบบน้อยลงหรือไม่ต้องทําเลยก็ได้เพราะมันทําทุกวันอืมห,<า>หรืออาจจะแบบมาเก็บตามซอกอะไรแบบดีเทลอะไรที่อย่างอื่นในบ้านแทนเมื่อก่อนเมื่อก่อนแฟนเราต้องไปรับลูกตอนบ่ายสามใช่ไหมเราก็ซัดเลยบ่ายสามรอบหนึ่งตีสามรอบหนึ่งก็คือวันละสองเลยใช่วันละสองเลยอยก็ก,ก็ก็ถ้าคิดง่ายๆว่าถ้าให้เราไปทําเราก็คงไม่ทําใช่ไม่ทํา <laughs> แต่ว่าแต่ว่ารอบบ่ายสามมันจะมีวันเว้นวันแต่ตีสามจะมีทุกวัน แปลว่าบ้านเราจะไม่มีทางแบบมีขนหมาเลี้ยล่าเลยเพราะว่าแบบดูดยับเลยอะโอ้ยเยี่ยมมากเออเออเออคนที่เลี้ยงแมวคนมีนะเออเนี่ยคือลุงอะตอนแรกอะยังไม่ได้เลี้ยงแมวใช่ปะก็ไม่ได้มีความขีนี้เกิดขึ้นอย่างมากก็มีแค่ผมแล้วก็เราดูดฝุ่นด้วยไอเครื่องดูดฝุ่นไดสันมึงก็ขี้เกียจอยู่ดีใช่ไหมคือพอแบบฉันตั้งมั่นในความเป็นรอยตีของไดสันมากว่าเนี่ยไดสันดูดได้เกียงแต่พอถึงเวลา เวลาระหว่างวันไม่ได้ทําบางวันแบบเราทําความสะอาดทุกวันอาทิตย์อย่างเงี้ยไลอ,อีจันถึงเสาอะ,ะบางทีมายืนดูบนพื้นห้องแล้วแบบโอ้ยมันมีตรงยะมันขัดใจอะ่ะใช่<อ>ลุงแค่แบบออกมาทํางานสมมติว่าลุงคิดว่าลุงจะถึงบ้านทุกวันประมาณสองทุ่มอะหกโมงครึ่งลุงสั่งให้มันทําความสะอาดเลยถึงบ้านแล้วฉันก็ได้บ้านที่เอี่ยมมากประมาณเนีะยเกปาเราใช้วิธีอย่างนั้นไงแต่ว่าอันอีกคําถามหนึ่งคือหมายความว่าสมุดพื้นที่ชั้นหนึ่งของพี่อย่างเงี้ย ก็คือพี่ควรจะเปิดประตูถึงกันหมดถูกปะเพื่อให้มันแบบเดินเข้าไปยันอีกห้องหนึง่งห้องทํางานห้องครัวอะไรอย่างงี้ใช่อืมก็คือควรเปิดประตูถึงแต่รุ่นสองมันจะมี virtual wall คือตีเส้นใ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 นแอปไว้อะในแผนที่ไม่ให้เข้าพื้นที่ตรงนี้อ๋อ oh. ใช่เหมือนเหมือนอย่างเราอะไอรุ่นแรกข,ของเราจะมีปัญหาคือเวลาซื้อมามันจะแยกไม่ออกว่าพื้นห้องน้ํากับพื้นห้องรับแขกอะ่ะมันจะมีระดับต่างกันอะ มันมันตื้อเกินไปจนมันไม่สามารถดีเทคว่ามันคือพื้นต่างระดับมันก็จะลงไปในห้องน้าแล้วจะกลับมาไม่ได้ห้องน้ํากูก็เอี่ยมทุกครั้งเลย <laughs> ดูกันอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเขาากลับมาไม่ได้เขาขาขึ้นมาไม่ได้ก็ <laughs> ต้องใช้วิธีปิดห้องน้ำไว้แต่รุ่นใหม่ก็เปิดไปเลยเพราะว่าตีเส้นในในแผนที่ว่า,วาไม่ต้องเข้าไปตรงนี้ไม่ต้องเข้าใช่อ๋ออันนี้มีทุกรุ่นไหมพิเศษเรารู้สึกว่าเสียงมีมันมีมันมีทุกรุ่นแหละอืแต่แค่แค่ที่สิ่งที่ชอบคือที่บ้านเราใช้ใช้อุปกรณ์เสียงมีหลายอย่างไ ก็เลยใช้มาเพื่อต่อแอปด้วยอืมอ่ะคำถามต่อมาการเก็บฝุ่นแล้วพี่ต้องเอามันไปทิ้งบ่อยแค่ไหนอะ่ะอันเนี้ยอย่างพี่เนี้ยตั้งดูดแบบบ่อยมากเราซื้อมาสองอาทิตย์แล้วยังไม่ได้ทิ้งสักครั้งเลย <c oughs> แล้วก็เราก็ไปดูบ่อยๆนะเอะอมันก็แค่แบบเหมือนอย่างที่บอกมันดูดทุกวันอะ่ะอม,มันไม่ได้ดูดค่าบแบบทีละเยอะๆอะมันเหมือนเคลียร์บ้านประจำวันมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเว้ยอืม แต่แต่เนื่องจากว่าพอรุ่นนี้มันเราต้องดูน้ํามันบ่อยๆใช่ไหมทุกครั้งที่เรามาเติมน้ําอ่ะแต่น้าเนี้ยแทบจะต้องเปลี่ยนวันเว้นวันเลยเพราะว่าน้ามันน้อยแต่ทุกครั้งที่เราดูน้ําแล้วก็ก็เทฝุ่นเทผมมาสักหน่อยไปด้วยเออเออเออ,อแต่ว่าถ้ารุ่งลุ่งแบบจะเอาแบบไม่ไม่ถูพื้นเลยมันก็จะมีถังอีกแบบหนึ่งอะ่ะซึ่งถังนั้นคือแบบมเราว่าอยู่ได้ครึ่งเดือนนะหมายถึงว่าถูรุ่นถูพื้นอย่างเดียวหรือว่ารุ่นดูอย่างเดียวอ๋อดูอย่างเดียวแต่ไอเครื่องเนี้ยม มันจะให้ไอท้ที่ที่เก็บฝุ่นอะมาสองแบบคือแบบที่เอาไปดูดฝุ่นอย่างเดียวมันก็จะเป็นที่เก็บฝุ่นใหญ่ๆเลยกับอีกแบบหนึ่งที่ถูพื้นด้วยดูดฝุ่นด้วยอันนี้ที่ดูดฝุ่นมันก็จะที่เก็บผงมันจะเล็กลงมานิดหนึ่งเพื่อให้พื้นที่ไปเก็บน้ำ,นำเพิ่มใช่ใช่อ๋ออาจจะต้องมีอจุกจิกนิดนึงก็คือตรงที่อาจจะต้องมาดูว่าไส้กรองมันแบบสกปรกไหมก็มีแปรงเล็กๆติดบ้าไม่หน่อยแล้วก็ปัดๆมานิดนหนึหน่งอ๋อแค่นั้นแค่นั้นแล้วก็ในช้อปปี้มี หาซื้อง่ายมากเยอะไปหมดราคาถูกมากสองร้อยกว่าบาทได้ทั้งเซ็ตอะไรเงี้ยอ๋อเออเอออันนี้เออเพราะว่ามันก็จะมีพวกอะไหล่หรือผ้ามอบเมียก็หาซื้อได้ใช่ไหมเพียบโ oh, อ้ไอสองร้อยกว่าบาทนี่คือได้ทุกอย่างนะได้แปรงได้ได, looking, ไดล้ลูกกิ้งได้แปรงสองอันลูกกิ้งสองอันอันนี้คือสองร้อยกว่าบาทอ๋อเออแ,แ,แ,แล้วแล้วเราก็อันอันเดิมอ่ะที่เราใช้สามปีเราเปลี่ยนบ่อยมากเลยเว้ยเพราะว่ามันจะได้แบบฟลูใช่ใช่ใช่มันจะได้ทำความสะอาดดีอ๋อ ได้อ่ะทีนี้มาสิ่งที่ต้องสังเกตเออเราอเจ็บกับเสี่ยวพี่มาเยอะเพราะว่าซื้อช e ้อปปี้อะราคามันถูกไงใช่ถูกก่าช็อปครึ่งหนึ่งจริงคือตอนเนี้ยเซิร์ชวันนั้นพี่วิชัยบอกว่าเอ้ยซื้อรุ่นนี้อะเซิร์ชปุ๊บเฮ้ยมีแบบโกโบราคาอะไใช่ใช่ชเยอะมากถ้าแกถ้าแกแบบหน้ามไม่สนอะไรเลยเอาหต่ราคาถูกอะก็ซื้อไปเลยเว้ยแต่ว่ามันจะเป็นไชนีสเวอร์ชั่นไชนีสเวอร์ชั่นแปลว่าแกจะต่อแอปอะ แกต้องเปลี่ยนรีเจนไปที่ไชน่าแกถึงจะเจอไอ้เครื่องนี้และแกถึงจะสั่งเครื่องนี้ได้ล้วเราตัวแอปมันจะกลายเป็นภาษาจีนปะใช่ซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่เวิร์กชิพหายไม่เวิร์กเลยก็ต้องซื้อ g l o b a l version สังเกตเลยว่าให้ดูเลยว่า g l o b a l version แต่ถ้าเป็น g l o b a l version นะครับมันจะแพงขึ้นมาประมาณสองถึงสามพันบาทอ๋อมันก็เลยเป็นหลักหมื่นอย่างใช่ใช่หลมันก็จะมีเจ็ดแปดพันก็มีได้นะก็หาได้แต่แกต้องสังเกตว่า g l o b a l version หรือถ้า ไปดูตรงดีสคริปชั่นนะว่ามันก็เป็น English version หรือ g l o b a l version หรือเปล่า hmm. อันนั้นก็คือใช้ผ่านแอปได้ร้อยเเลยอ ah. ่าอืมอืมถ้าถ้าไม่ใช่ก็ก็เหนื่อยหน่อยหรือหรือถ้ามไม่แคร์อะไรเลยก็เดิกกูจะเดินกดปุ่มทุกครั้งอันนี้ก็มึงจะซื้อทุกถูกก็ได้ได้เลยเออเออเอ,อ,อุ้ยไม่ได้แต่การตั้งเวลาที่พี่วิแช์ทำารู้ <fu assist. S 2> สึกว่ามันคือแบบคือการใช้ประสิทธิภาพของมันยังสูงสุดที่มัคนควรจะเป็นใช่แบบ <S 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 ใช่ใช ก็ทําให้มันเป็นรูทีนสิในเมื่อเราไม่สามารถทําความสะอาดได้อย่างรูทีนก็ให้อไอ้เจ้าอันเนี้ยมันมาทําความสะอาดอย่างเป็นแบบทุกวันอะไรเงี้ยใช่อตอนเนี้จากเอ,อพอเราเปลี่ยนจากเครื่องเก่ามาเป็นเครื่องใหม่มีเวลาแกบตรงกลางประมาณสองเดือนมั้งไอ้สองเดือนนะบ้านกูแบบคือเคยเป็นบ้านบ้านเราดูเพลินเนก็สะอาดดีแต่พอโฟกัสเป็นจุดๆแล้วไอ้สัตว์ฝุ่นเยอะนี่หว่า <c oughs> เราก็ไม่สบายใจบ้านเป็นอย่างนั้นเลยแต่พอไอ้เครื่องนี้เข้ามาได้ว่าที่สองอาทิตย์อะ บ้านเอี่ยมมากแล้วเวลาเดินแบบมันมันรู้สึกว่าไม่มีฝุ่นอยู่ที่เท้าเออเออเออแล้วมันมันมันรู้สึกดีอ่ะอืมอุ้ยถ้าบอกว่าไม่รู้สึกเหมือนฝุ่นที่เท้านี่มันเทียบเท่าไดสันนะคะจริงเหรอจริงเหรอไม่เพราะไดสันนะจะคอยพูดตลอดเลยว่ามันคือแบบเวลาดูแลมันรู้สึกเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงถึงขั้นที่ที่ลุงเคยบอกว่าเวลาถูพื้นแล้วน้ําไม่ดํา อ๋ออันอันนี้ไม่รู้ละแต่แค่รู้สึกเวลาเดินแล้วมมนมีเสียงเอ๊เอ๊ะเอเอ๊ะอะแล้วึกอ่าบ้านกูสะอาดใช่สะอาดสะอาดสมใจอะเออเอเออโอเคอุ๊ยน่าสนใจมากมีอะไรที่ต้องระวังอ๋อเสียงดังนิดหน่อยแต่ว่ามันเลือกได้ดังแบบขนาดมันเลือกได้ไว้ว่าแกจะดูดเบาๆดูดธรรมดาหรือดูดแรงๆเลือกได้หมดเลยใช่กระทั่งถูพื้น่ะมันก็เลือกได้นะว่าใช้น้ําน้อยน้ามากน้ํามากๆเลยก็เลือกได้อีก อืออุ้ยละเอียดมากละเอียดละเอียดละเอียดแต่ว่าเสียงดังแบบเราใช้เรกูล่าตลอดเนาะก็รบกวนนิดหน่อยแต่ว่าเราเล่นเกมไม่ได้อยู่ได้อแต่ในโมดทั้งมเราเราพูดในโมเดลที่เราให้มันทาตอนตีสามเนี่ยเราไม่ได้กระทบกระเสียงอยู่แล้วอ่าอ่ะอ่ะ,อะแต่สมมติบอกวาอ่าเทียบฝุ่นแบบเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปล่ะเราว่าพอๆกันอ๋อพอๆกันเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปดังกว่าอืนแบบแหลมๆหลมาอีกใช่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 อย่างเท่าๆกันเลยอืมเราก็เลยให้มันเนี่ย ซ้ำความสะอาดตอนตีสามไม่งั้นก็บ้านนี้ลบวันนี้ลบเอ็กซ์ตาเป็นพิเศษกําลังจะออกไปห้างอ่ะสักรอบหนึ่งก็กดปุ๊บแล้วก็ออกไปข้างนอกบ้านเลยอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวมันก็กลับบ้านอีกใช,ใช่ใช่ใชเอออันนี้คือความพิเศษของมันอืมอ,มอมน,น่าสนใจตอนนี้คืออยากได้มากแล้วก็แบบต้องการหนักๆ <laughs> ถ้าต้องการแบบถ้าต้องการแรงแ <laughs> เลยก็หมื่นห้าจ่ายไปเลยจบจ,บจบไป หมื่นห้าคือหมายถึงว่าคือเดินไปที่ร้านเจอปุ๊บซื้อเลยมันจะอยู่แถวแถวหมื่นห้าอ๋อหมายถึงว่าของช็อปนี้ใช่ไหมใช่แต,<อ>แต่ถ้าแบบรอได้เข้าแอปอาจจะได้สักแปดพันเก้าพันหมื่นหนึ่งอาจจะหาได้อ่าอ่าโอเคน่าสนใจอันนี้ซื้อมาตอนสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะเครื่องเนี้ยซื้อมาแล้วก็รู้สึกดี <laughs> ฉันรักมันซึ่งซงหมายความว่าอะคาถามสุดท้ายคือหมายถึงว่าพอพี่มีอันเนี้ยแล้วอะแล้ว การทําความสะอาดด้วยคนล่ะเราเราทำอยู่ไหมเราแทบไม่ทําเลยเว้ยเอ้าเหรอเราถูบ้านแบบถูจัดดักสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยผสมเด้ต่อเอาแรงๆเลยสักครั้งหนึ่งแบบเดือนละสองครั้งเท่านั้นเองเว้ยหรือแบบเช็ดยังอื่นแทนแหละไปจังหวะเช็ดแทนใช่เราเราแทบเรารู้สึกว่าแทบไม่ต้องทําความสะอาดบ้านเลยอือเออเพราะว่าถ้าพูดถึงบอกว่าอันนี้ถูวันเว้นวันมันก็ก็ประมาณหนึ่งแล้วนะอ๋อมีอีกที่หนึ่งที่เราชอบใช้ชั้นสองเรานานๆทาทีฝุ่นมันจะเยอะ เราจะใช้วิธีแบบกวาดแบบตรงขอบอะที่คิดว่ามันไปไม่ถึงอะให้มามากองรวมกันให้มากองจัดการมึงไ <c oughs> ฟเออร์เราชื่อไฟเออร์จัดการเลย <c oughs> จัดการเลยไ <c oughs> ฟเออร์อะไรเงรี<อ>้ยก็ใช้วิธีนั้นช่วยมันนิดหน่อยแต่ว่ามันอันนี้ในกรณีที่เราหมักหมมหน่อยไงชันสองเราอาจจะแบบขึ้นไปดูดสักสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งอ่าก็ช่วยมันสักหน่อยเดี๋ยวมันแบบแบบไปไม่ถึงอะไรเงี้ยอือย่างหน่อยก็อาทุ่นแรงเราขนาดนี้แล้วนะเออเออเออ ก็รวมด้วยช่วยกันแล้วก็เพลินนะนั่งดูมันดูอหะเพลินอยู่ฝึกสมาธิอยู่นั่งดูแบบแล้วอ๋อจับจดอ่ะอ๋อแล้วมันดูดมันดูดมันจะดูดอย่างนี้มันจะดูดเป็นมันจะดูดเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ลุงดูคือมันจะหมุนตัวแบบหมุนเฮ้ยมันดูดเลยเราประทับใจวิธีแพทเทิร์นในการดูดมาเว้ยมันไม่มั่วเลยเว้ยอืมจะเปิดให้ดูหมายถึงว่าพื้นที่ไหนที่เคยดูดแล้วก็ไม่ได้แบบ แบบว่าเขาเรียกอะไรกลับมาดูดซ้ำหรือ,อไ,รไม่เลยไม่เลยมันเนี่ยให้ดูนี่เว้ยอ๋อปเป็นแปลนอาที่บอกว่าเป็นแมปซึ่งเดี๋ยวก่อนเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการที่เราจะมาสรุปข้อดีข้อเสียกันเดี๋ยวเราพักไปฟังโฆษณาจาก s ซม o นพอดแคสตก่อนนะคะ โอเคกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะสรุปข้อดีข้อเสียของไอ้เจ้าเครื่องดูดฝุ่นเ Xiaomi ตัวนี้กันอ่ะข้อดีก่อนเลยอันแรกเราว่ามันราคาไม่ได้ราคาไม่ได้แรงขนาดนั้นอืแล้วมันมันช่วยเราทำความสะอาดบ้างเนี่ยแล้วมันก็ละเอียดเนาะสะอาดสะอาดละเอียดแล้วก็ใช้ง่ายอะ่ะเออดูจากแอปแล้วก็รู้สึกว่าไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนอะไรใช,ใช,ใช เนื่องจากข้อดีจริงๆที่เราชอบมันก็คือแบบนี้แหละมันทําความสะอาดประจําบ้านประจําวันให้เราได้เว้ยแล้วเราก็แฮปปี้กับมันมากแร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 กที่ซื้อมาก็ค่อนข้างตั้งคําถามนะว่ามันเป็นอุปกรณ์แฟนซีหรือเปล่าเออมันฟุ่มเฟือยเเออมันฟุ่มเฟือยมันรูฟุ่มเฟือยแล้วก็ถ้าพลิกดูข้างล่างจะเห็นว่าเครื่องมันมีแค่ลูกกิ้งกับแปรงงงงอันเดียวเลไปเกี้ยงว่ะเออมึงมึงจะไปเกี้ยงได้ยังไงปรากฏว่าอ๋อมันต้องทํกันมันต้องทํากันทุกวันแล้วมันจะเกี้ยงอื เออเออเลยเลือข้อดีคืออันนั้นแหละว่าแต่แต่มันอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าคุณต้องทําทุกวันนะอืมอือืหรืออย่างน้อยวันเว้นวันใช่ทําให้บ่อยๆอ่ะอันนั้นคือข้อดีเลยก็คือเหมือนว่าอย่าแบบว่าแนะนําว่าคนที่ซื้อเจ้าตัวนี้ไปอย่าคิดว่าจะเอามาทําแบบสัปดาห์ละครั้งค่อยไปทำแบบนี้ใช่ใช่อันนั้นจะไม่สะอาดอ่าอ่าไม่ไม่เวิร์กเลยแม่คุณแม่หรือถ้าเกิดจะอ้อนแบบไปไปหว่านล้อมแม่ให้ซื้อไอ้สิ่งเนี้ยให้ขายว่า ให้ข่ว่ามันต้องทําทุกวันมันจะทําให้ทุกวันให้ข่ว่ามันจะทําความสะอาดแทนเรานะคะทุกวันทำได้ทุกวันใช่ใช่ใช่แต่อย่างอย่างแม่ก็แบบวันเว้นวันหวานจริงๆอืมอันนี้คือทําทุกวันแล้วมันสะอาดจริงอ่าโอเคอ่าแล้วข้อเสียล่ะสาหรับพี่วิชัยมีอะไรไหมข้อเสียคือนี่แหละเรารู้เรารู้สึกว่ามันชอบติดนู้นติดนี่ต้องเรียนรู้กับมันนิดหน่อยแค่ต้องยกของออก แต่ว่ารุ่นรุ่นเนี้ยข้อเสียอีกอย่างที่เรารู้สึกว่ามันดูแก้ไขไปคือ virtual wall ซึ่งรุ่นอื่นมันมีมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ารุ่นรุ่นนี้มันเพิ่งมีแล้วเราสึกว่าเฮ้ยแฮปปี้กับมันมากในการในการที่ไม่ต้องบงับงคับให้มันไม่ต้องเข้าออกบังห้องได้อกับต้องดูแลนิดนึงแบบเนี่ยไอ้เก้าองค์เก้าอี้อะไรใครจะไปรู้มันจะไปติดอีเก้าอี้บ้านนะทุกวันก็ <laughs> แต่หลังหลังเราก็จะเป็นนิสัยเราแล้วอะก่อนขึ้นไปนอนก็ ยกไอ้นี่นิดนึงแล้วก็ยกไอบินแบกอ่ะออกขึ้นนิดนึงคือมันจะได้ทําความสาดมันจะได้ความสาัดเพราะบินแบกเดี๋ยวมันก็หลบให้งไงอ่าอ่าอเออเออเออ<ม>อะไรอย่างนั้นเออถ้าถ้าเราบอกว่าเป็นข้อเสียหรือว่าข้อที่ลุงต้องตัดสินใจอีกอันนึงเนี่ยแหละก็คือการที่แบบติดนู่นติดนี่เพราะว่าต้องอธิบายว่าเขาเรียกอะไรโครงสร้างบ้านหรือว่าการวางสิ่งของในบ้านของแต่ละคนนะ่ะก็จะมีความแบบไม่เหมือนกันเนาะบางคนมีตู้มีของวางอยู่ที่พื้นเยอะอันเนี้ยก็จะมีความว่าแบบทําได้ยาก ใช่เออก็จะเขาเรียกอะไรประสิทธิภาพก็จะไม่เต็มที่เพราะว่ามันก็จะไม่สามารถเข้าไปดูดได้<ช>อะไรย่างเงี้ยใช่หรือหรือถ้าถ้าถ้าจะใช้วิธีเราก็ได้คือกว่าให้มันนิดหน่อยอมสมมติมตรงไหนที่เป็นซอกๆอก่ะอย่างชั้นสองเราจะมีซอกเยอะขึ้นมานิดหน่อยตรงที่เป็นซอกเราก็กว่าให้มันสมมติมีอยู่สี่ซอกเราก็กว่าแค่ไอ้สี่ซอกนั้นอ่ะออกมาตรงกลางให้มันตรงที่มันเข้าเดินไปถึงได้แค่นั้นเลยเพราะว่าอย่างบ้านลุงอ่ะชั้นหนึ่งอ่ะพี่มีความแบบเป็นพื้นต่างระดับ ต่างระดับแบบคนต้องก้าวเลยนะเออเราก็จะแบบเออพอสมมติเราจะไปป้ายยาแม่ใช่ไหมแม่ก็จะมีความอ่าเราตรงยาเออดังนั้นจะทําไม่ได้หร้คงต้องยกมึงขึ้นใช่ใช่ใช่แต่เราว่าทุกยี่ห้อก็เป็นนะทุกยี่ห้อก็ขึ้นบันไดมนั้นไม่น่าได้ปีนแบบอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะหรือว่าอาจจะอย่างมากคือแบบบ้านต่างระดับนิดเดียวอ่ะที่มันจะแบบกระเดิดขึ้นไปได้บ้าง อันนี้เราก็จะมีพื้นที่ตรงกินข้าวที่เราไม่สามารถไปทําความสะอาดได้เว้เราก็เสียใจตอนนั้นะคุยกับแฟนว่าตรงนี้ควรทาเป็นสโลบดีไหมถ้าทำเป็นสโลปก็สบายแล้วทุกวันนี้อะไรแต่ถ้าเราทําเป็นแบบขั้นนิดนึงลงไปหนึ่งสเต็ปอะไรเอออีกหน่อยเราทําบ้านเป็นแบบสโลปให้หมดเลยใช่เพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นจะได้เดินึ้นไปได้แต่หลังๆเราสึกว่าพฤติกรรมในการจัดบ้านหรือวางเก็บวางของเลี้ย่าเรามันน้อยลงนะ เพราะเรารู้ว่าคืนนี้ไอ้เชี่ยนี่ต้องทําสะอาดให้บ้านให้เราเพราะฉะนั้นเอ้ยมึงต้องเก็บบ้านนิดนึงว่ะจริงเหมือนเป็นแบบแม่บ้านหรือเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวว่าแบบนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวไอเนี่ยมันมาทาความสะอาดไม่ได้เก็บของให้มันหน่อยใช่ใช่ใช่หรือว่าถ้าไปปล่อยชั้นสองอ่ะตอนนี้เป็นนิสัยแล้วพอมันจะปล่อยชั้นสองต้องเดินดูละไอตรงไหนที่มึงจะติดได้มั่งนะออ่าประเมินก่อนเบื้องต้นใช่ใช่ยกตัวอย่างเรามีช่างน้ําหนักเสี่ยวมี่อันนี้มันไต่ขึ้นแล้วมันจะไต่ไม่ลงอ๋อเครื่องชั่งน้ําหนักก็ติด คือไม่ได้ติดตอนขึ้นเหมือนเดิมติดตอนลงอืเพราะแผ่นมันใหญ่เนาะอะไรอย่างเงี้ยคือเราว่าน่าจะเป็นข้อเสียมันแหละแต่ว่ารับได้อืเงื่อนแรกกับสิ่งที่มันจะทําให้เราเราว่ารับได้อืแรกกับดูทีนความสะอาดแหละอืมอืมอืมโอเคได้ก็ประมาณนี้ น่าประมาณนี้แหละเออแต่คิดว่าน่าสนใจมากคือแบบว่าน่าสนใจในแง่ของการที่บอกว่ามันเอามาแทนการทําความสะอาดในทุกๆวันหรือวนัวนเว้นวันที่เราไม่สามารถทําได้อันนี้คือรู้สึกว่าเป็นพอยต์หลักของการที่ใครๆจะอยากซื้ออ e ีโรบอทนี้แหละเอาจริงเออเออเออโอเคได้เออคิดว่าต้องข้ามไปปีหน้าแล้วเนาะปี <laughs> หน้าเออ <laughs> เดี๋ยวเราต้องไปหาโปรโมชั่นในปีหน้ากันว่าแบบ เออจะมีโปรอะไรน่าสนใจอ่าอ๋อถ้าเกิดจะย้ำอีกคีกทีแล้วกันถ้าจะซื้ออะไรก็ดูให้ชัดว่ามัน <Global S 1> เป็น global version <Blockchain. S 1> <Blockchain. S 2> แต่ถ้าเอามาแบบกูไม่สนใจทั้งนั้นนะพี่ผมจะซื้อของถูกเพื่อมากดดุดอันนั้นมันก็ซื้อไปเลยอะไรก็ได้อ่าโอเคอได้วันนี้ก็ครบถ้วน เออละเอียดมากเราก็ได้รู้ฟังชันอะไรมากขึ้นอยู่เออเยอะเพราะว่าตอนแรกอ่ะลุงก็รู้สึกว่าถูบ้านมันจะแบบโอ้ยก็เก๊กหรือเป้าอะไรอย่างงี้เออเออเออแต่ว่าพอฟังนี้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคมีส่วนในการตัดสิตใจซื้อเออเออ่จอบดประมาณนึงแล้วอ่ะเดี๋ยวที่เหลือคือการไปยืนอยู่ในบ้านแล้วก็ประเมินเนี่ยแหละจริงๆนะจะไปประเมินอีกทีว่าแบบหรือว่าจัดบ้านใหม่ไหมเหลีอยงให้ให้วันแบบทําได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ เรียบร้อยวันนี้โดนป้ายยาเองเยี่ยมเป็นเทปสุดท้ายของปีที่เราโดนป้ายเองเทปสุดท้ายใช่ไหมเออก็อาพี่ชัยอยากฝากอะไรไหมเทปสุดท้ายในปีนี้แหละขอใปีหน้าขอให้ทุกคนอยู่กับโควิดได้ดีขึ้นแล้วก็แล้วก็มียารักษาโค <COVID S 1> วิดเร็วๆมันไม่หมดไปเนาะมันไม่พิถีพหมดจนกว่าจะมียารักษาขอให้ทุกคนได้ยารักษาแล้วก็ได้วัคซีนกันเร็วๆอ่าโอเคโอเคได้ได้ครับ อย่าลืมติดตามรายการป้ายานะคะทุกวันศุกร์ทุกช่องทางของ s ซ m o n Podcast นะคะสำหรับวันนี้ก็รุ่งและพี่วิชัยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีเว้ยบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะแฮปปี้นิวเอียร์ครับบ๊ายบาย